ข้อเสนอที่จะนำไปสู่การหยุดยิงและนำไปสู่การพูดคุยเพื่อสันติภาพ12ประเด็นที่เสนอโดยประเทศจีนดูเหมือนจะไม่มีประเทศใดตอบรับเลยนะคะโดยเฉพาะสหรัฐ EU และ NATO ที่ระบุว่าจีนไม่น่าจะมีความเหมาะสมที่เสนอเรื่องนี้เพราะว่าไม่ให้ความเชื่อถือกับประเทศจีนขณะที่รัสเซียเองทั้งที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศจีนก็ไม่ได้แสดงท่าทีตอบรับแต่ก็ปฏิเสธด้วยท่าทีที่นุ่มนวล นะคะโดยระบุว่ายังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะถึงเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การเดินหน้าตามข้อเสนอ12ประเด็นค่ะสงครามรัสเซียยูเครนที่เข้าสู่ปีที่2แล้วและยังไม่เห็นทางออกเต็มไปด้วยการกล่าวหากันโดย2ฝ่ายนะคะและการเตรียมเพิ่มอาวุธมากขึ้นในสนามรบและคำขู่โดยรัสเซียเรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์มีข้อเสนอ12ประเด็นที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนนำเสนอ12ประเด็นที่ว่านี้ก็คือเคารพอธิปไตยของทุกประเทศล้มเลิกแนวคิดยุคสงครามเย็นจุดยิงเริ่มการพูดคุยสันติภาพแก้ปัญหาวิกฤตมนุษยธรรมปกป้องพลเรือนและนักโทษสงครามข้อ7ก็คือดูแลความปลอดภัยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์เปิดทางส่งออกธัญพืชยกเลิกการคว่ำบาตรเพียงฝ่ายเดียวรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรมและส่งเสริมการฟื้นฟูหลังจากความขัดแย้งข้อเสนอของจีนที่ประกาศออกมาก็ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยปฏิกิริยาที่เคลือบแคลงสงสัยจากทั้งยูเครนและสหรัฐและชาติตะวันตกนะคะโดยเฉพาะทางที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีเซเลนสกีก็ระบุว่าจะเดินหน้าเข้าสู่การพูดคุยหรือว่าพูดคุยหารือกันเรื่องหยุดยิงได้ก็ต่อเมื่อทางรัสเซียถอนกำลังออกไปทั้งหมดจากบริเวณพรมแดนซึ่งก็ต้องเป็นพรมแดนตั้งแต่ยุคที่อดีตสหภาพโซเวียตล่มสลายด้วยนะคะซึ่งหมายความว่าก็เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่รัสเซียประกาศผนวกดินแดนขณะที่เลขาธิการนาโตระบุว่าจีนไม่มีความน่าเชื่อถือมากพอที่จะเสนอ12ประเด็นที่ว่านี้ขณะที่ทางรัสเซียก็ระบุว่าเป็นข้อเสนอที่น่ารับฟังเป็นอย่างยิ่งรัสเซียเตรียมที่จะให้ความสำคัญแต่นาทีนี้ยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การพูดคุยเพื่อสันติภาพค่ะлюбые попытки выработать планы, которые способствуют переводу конфликта в мирное русло, они заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей. Что касается деталей, то, конечно, детали должны быть предмет тщательного анализа, учета интересов сторон самых разных. Это очень длительный и напряженный процесс. Еще раз повторяем, что в настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока специальная военная операция продолжается.ในการลงมติครั้งล่าสุดของสหประชาชาติที่เรียกร้องให้รัสเซียต้องถอนทหารออกจากยูเครนทันทีมี141ประเทศเห็นด้วยกับมตินี้จีนงดออกเสียงทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนพูดต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและเตือนว่าควรระวังเรื่องที่รัสเซียจะใช้ข้ออ้างจากการหยุดยิงเสริมกำลังอาวุธ Council members should not be fooled by calls for a temporary or unconditional ceasefire. Russia will use any pause in fighting to consolidate control over the territory it's illegally seized and replenish its forces for further attacks. That's what happened when Russia's first assault on Ukraine froze in 2015. Look at what followed. And members of this council should not fall into the false equivalency.of calling on both sides to stop fighting or calling on other nations to stop supporting Ukraine in the name of peace. No member of this council should call for peace while supporting Russia's war on Ukraine and on the UN Charter. ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยข้อสงสัยจากพันธมิตรชาติตะวันตกเรื่องข้อเสนอของจีนนะคะโดยเฉพาะที่มีการอ้างว่าสำนักข่าวกรองของสหรัฐอ้างว่าเห็นสัญญาณว่าจีนอาจจะส่งอาวุธไปสนับสนุนรัสเซียในสงครามซึ่งจีนปฏิเสธและล่าสุดทางสหรัฐก็ปฏิเสธข้อมูลชุดนี้
ขณะที่ประธานคณะกรรมการยุโรปอุร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนระบุว่าจีนได้เสนอแผนสันติภาพแต่เป็นเพียงชุดหลักการและการที่จีนประกาศว่าเป็นพันธมิตรกับรัสเซียโดยไร้ข้อจำกัดเท่ากับจีนเลือกข้างตั้งแต่ก่อนที่รัสเซียจะบุกยูเครนขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าแผนของจีนชัดเจนและไม่เปลี่ยนและคงการสื่อสารกับทุกฝ่ายรวมถึงยูเครน中方在乌克兰危机的这个问题上立场是一贯和非常明确的核心就是劝和促谈推动政治解决危机我们同包括乌克兰在内的有关各方始终保持着沟通สัปดาห์ที่แล้วหวังอี้นักการทูตระดับสูงสุดของจีนไปเยือนรัสเซียและได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งแสดงให้เห็นถึงพันธมิตรระหว่าง2ประเทศที่แสดงออกก่อนวันครบรอบ1ปีที่รัสเซียบุกยูเครนความเป็นจีนในช่วงเวลานี้ก็คือจีนพยายามที่จะบอกว่าเป็นกลางต่อการที่รัสเซียบุกยูเครนในครั้งนี้นะคะแต่จะให้ชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐมองว่าจีนเป็นกลางก็คงจะยากโดยเฉพาะเรื่องที่จีนก็ไม่เคยลงมติประนามรัสเซียตามเสียงส่วนใหญ่ของสหประชาชาติขณะที่การที่หวังอี้ไปเยือนกรุงมอสโกและได้พบกับประธานาธิบดีปูตินด้วยนะคะก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงการกระชับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างรัสเซียและประเทศจีนค่ะซึ่งอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นทางสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ไปเยือนกรุงเคียฟและพบกับเซเลนสกี้ในช่วงเวลาที่ได้ยินเสียงเตือนภัยทางอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็แสดงถึงจุดยืนของสหรัฐที่หนุนยูเครนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันในสงครามครั้งนี้แล้วการที่จีนประกาศข้อเสนอออกมา12ประเด็นถือว่าเป็นการประกาศที่เหมาะสมหรือไม่ในระดับโลกควรที่จะพิจารณาอย่างไรเรื่องนี้มีนักวิชาการด้านความมั่นคงและอดีตนักการทูตประเมินสถานการณ์ค่ะการเจรจาจะเริ่มต้นได้อย่างจริงจังก็ต้องเมื่อสถานการณ์การสู้รบมันถึงจุดหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายรู้สึกแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันถึงจุดแล้วนะครับอันนั้นสำคัญสองก็ในณจุดนั้นก็ต้องมีข้อเสนอที่ดีข้อเสนอที่บอกความกังวลของทุกฝ่ายเนี่ย อยู่บนโต๊ะเจรจาโอเคผมว่าข้อเสนอเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ของทั้งยูเครนแล้วก็ฝ่ายรัสเซียใช่อันนี้พอเจรจาเนี่ยมันก็มีกระบวนการที่ว่าจะปฏิบัติยังไงแต่ละข้อมันจะปฏิบัติยังไงอะไรมาก่อนมาหลังซีสไฟร์มาก่อนแล้วอะไรแต่มันต้องอยู่ในแพ็กเกจเนี่ยถ้ามันไม่เห็นว่ารูปร่างหน้าตาของแพ็กเกจสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันก็ลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นข้อเสนอซึ่งได้นำข้อกังวลของฝ่ายต่างๆเนี่ยผลประโยชน์หลักของทุกฝ่ายมาคุยกันได้ครับนะครับจะคุยอะไรก่อนอะไรหลังเนี่ยแต่ผมว่าอันดับแรกเลยคือเมื่อถ้ารับอันนี้ได้เนี่ยเป็นพื้นฐานของการพูดคุยเนี่ยคือต้องมีซีสไฟร์ก่อนมันประเด็นที่ท่านอาจารย์คือต้องซีสไฟร์ก่อนต้องหยุดยิงก่อนใช่ไหมใช่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นประชาชนความเดือดร้อนเนี่ยมันนะครับแต่อันนึงที่ผมเห็นว่าเขาไม่ใส่เข้าไปเนี่ยครับถ้าใส่เข้าไปเนี่ยเจรจาไม่ได้คือตอนหลังเนี่ยฝ่ายสหรัฐตะวันตกเนี่ยก็พูดถึงเรื่อง war crimes อาชญากรรมสงครามใช่ถ้ามีเรื่อง war crimes และใน resolution ที่ออกโดย UNGA นะฮะสมัชชาใหญ่เนี่ยมันมีประเด็นเรื่อง accountability มีนะต่อความรุนแรงต่ออะไรต่างแต่ไม่ได้พูดเรื่องการที่จะนำไปขึ้นว่ามี war crimes ต้องมีการดำเนินคดีที่ยังไม่ถึงจุดนั้นมันมีปัญหาใหญ่ที่สุดในข้อเสนอจีนผมว่าในภาพรวมดีนะครับแล้วก็ไม่มีใครทำได้แบบนี้แล้วก็ผมคิดว่าแม้แต่ NATO หรือว่า EU ที่พูดเรื่องอาชญากรสงครามจีนก็หลีกเลี่ยงไปแต่ปัญหาใหญ่สุดนะคุณชัยยงครับต้องถามท่านทูตศิริศักดิ์ถามนักการทูตนะครับอีกหลายประเทศว่าถ้าจีนเสนอแบบนี้สหรัฐรับได้หรือเปล่ามันหมายความถึงทางการทูตจีนจะชิงการนำถ้าประเทศไทยเสนอหรือประเทศเล็กๆเสนอเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาหรือไม่มีการสนใจใช่เพราะฉะนั้น12 10ข้อเนี่ยจะโดนอเมริกันยิงตกหรือเปล่าเหมือนยิงบอลลูนจีนตกยิงนะครับเพราะไอ้นี่อันตรายที่สุดเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนว่าไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอของใครจะรักชอบไม่ชอบจีนนะครับแต่ที่ท่านศิริศักดิ์พูดแล้วหลายๆคนพูดว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดีใช่แล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต้นจะเดินไหมแต่ว่าผ่านไปเกือบ
ผ่านไปเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับเขาไปพูดทางข้างที่เยอรมันเข้าใจว่าทางข้างจะตอบรับดีแต่ไม่ใช่สหรัฐสหรัฐต้องการอย่างเดียวขอโทษที่ส่งบอลลูนนะครับแต่ว่าถ้าคุยกันรู้เรื่องนะครับเราก็จะเห็นนะครับการเดินหน้าก่อนที่จะประลองกำลังในฤดูแล้งนี้ซึ่งหมายความว่าเราสามารถที่จะรักษาชีวิตคนได้เยอะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมยังติดใจอยู่ว่าทำไมจีนไม่ให้ประเทศอื่นเสนอดูเหมือนข้อเสนอจะจบตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นนะคะเพราะว่าทั้งสหรัฐ EU ยูเครนก็ไม่รับและรัสเซียเองก็ปฏิเสธข้อเสนอจากประเทศจีนค่ะ